สวัสดีค่ะท่านผู้ชมนะคะชาว YouTube เนาะแล้วก็ผู้ติดตามทุกคนนะคะคลิปนี้แม่จอยจะพามาดูมิดพิกมิดพิกที่แม่จอยเคยถ่ายให้ดูที่ดุกดกที่เป็นหวีนะคะที่แถวบ้านเขาจะเรียกพิกหวีเนาะมันจะออกมาเป็นเหมือนหวีกล้วยเป็นกระจุกกระจุกเลยนะคะคือเก็บกระจุกเดียวนี่คือพอแกงเลยนะคะเดี๋ยวแม่จอยจะขึ้นรูปให้ดูนะคะว่าเป็นพิกพันนี้นะคะก็แม่จอยตากแห้งแล้วก็ได้เม็ดมาเท่านี้นะคะกำลังจะแพ็คถุงเนาะสำหรับใครที่สนใจที่เคยทักไว้นะคะอินบ็อกซ์แม่จอยมาเลยค่ะนะทาง Facebook เนาะถุงละ35บาทนะคะมี100เม็ดนะคะก็คงได้ไม่เยอะเนาะเพราะว่าสุกไอเก็บผลสุกของเขามาก็ได้แค่นี้นะคะแม่จอยก็มีหวานไว้อยู่นะคะที่จริงตั้งใจว่าจะเฉพาะแบบเป็นต้นเนาะแต่ทีนี้อยู่ที่อุตรดิตถ์อะมันศูนย์เคอรี่มันไม่รู้อยู่ตรงไหนนะคะอำเภอน้ำปาดแม่จอยก็มันจัดส่งไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่เนาะที่จริงก็อยากจะแบบอยากเฉพาะขายเป็นต้นน่ะแหละเพราะว่ามันชัวร์กว่าคือทุกคนเอาไปปลูกได้เลยนะคะเพาะไปแล้วก็ปลูกได้เลยแต่ถ้าเป็นอยู่สกลนะสามารถทำได้นะคะเพราะว่าศูนย์เคอรี่มันอยู่ใกล้เนาะอันนี้แม่จอยก็จะไปตากแห้งอีกรอบหนึ่งแล้วก็จะแพ็คถุงนะคะจัดส่งให้สำหรับผู้ที่สนใจนะคะที่ทักเฟซแม่จอยไว้เนาะถุงละ35บาทนะคะ1ถุงมี100เม็ดนะคะแต่คงได้ไม่เยอะเนาะคงได้ไม่หลายคนนะคะสำหรับใครที่สนใจก็รีบๆกันนะคะแล้วก็ต้องรออีกก็คงรออีกนานเหมือนกันอ่ะกว่าจะมีเม็ดอีกนะคะเพราะว่าที่บ้านของตาแม่จอยก็เก็บมาหมดแล้วนะคะผลสุกแล้วก็เก็บกินไปมั่งมันก็กำลังออกใหม่ก็ต้องใช้เวลานะแล้วก็ตัวที่แม่จอยเพาะใหม่แต่แม่จอยปลูกไปแล้วนะคะเพราะว่ามีคนสั่งเม็ดเยอะเนาะก็ถ้าสำหรับใครที่สนใจนะคะก็รีบสั่งจองได้เลยนะคะเดี๋ยวแม่จอยจะเริ่มแพ็คถุงเดี๋ยวขอตากอีกแดดหนึ่งวันนี้ก่อนนะคะแม่จอยจะเริ่มแพ็คถุงนะคะน่าจะได้ไม่เยอะนะคะจะถึงน่าจะประมาณ10ถุงได้นะคะสำหรับใครที่สนใจก็อย่าลืมนะคะทักแชทมาเลยนะคะทาง Facebook นะคะเดี๋ยวแม่จอยจะแปะลิงก์ Facebook ไว้ให้เนาะแล้วก็ขอบคุณสำหรับทุกคนที่กดเข้ามาดูคลิปนี้นะคะแม่จอยฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เนาะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเวลาคลิปใหม่ๆมาจะได้ไม่พลาดเนาะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ